มองกันแปลกๆนะเอามาไปพี่ครับถามถึงวันเกิดหยาดเลยแล้วกันที่ผ่านมาครับวันเกิดหยาดเกิดขึ้นเราได้ดูแบบไม่ครับไม่มีเลยครับมีไว้ไม่มีอะไรเลยไม่ครับไม่มีแบบส่งข้อความไปให้พี่เบิร์ดเองอะไรอย่างเงี้ยไม่มีจ้ะเหมือนวันนั้นน้องเขาจัดจริงดอกกุหลาบแล้วเหมือนแบบเขาก็เลยคิดว่าแบบพี่โน่ให้ดอกกุหลาบน้องหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่เราไม่ได้คุยกันแล้วครับไม่ได้คุยกันนานแล้วไม่มีส่งข้อความไปไม่ไม่เหมือนยุติความที่ต้องทำเป็นหรือเปล่าไม่ใช่ยุติความสัมพันธ์คือมันก็ปกติอยู่แล้วครับเราเป็นเพื่อนกันใช่คือเราก็ไม่ได้คุยมันไม่ได้มีอะไรมาตั้งแต่ต้นนะครับทุกคนก็ยังจับตามองอยู่ทั้งที่เราก็ปฏิเสธไปแล้วไม่หรอกเป็นเรื่องปกตินะครับก็เราก็มีหน้าที่ตอบนะครับมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเบื่อไหมไม่เบื่อเลยครับวันไหนที่ไม่มีพวกพี่มาถามสิผมต้องเบื่อแต่นี้มันไม่ได้แบบมันไม่ได้มีอะไรที่เราต้องกลัวครับอย่างแพลนสิ้นปีพี่โน่มีแพลนไปเที่ยวไหนไหมคะกับครอบครัวหรืออะไรปีใหม่เดอะดัสเล่นที่กรุงเทพครับแล้วก็วันสามเอ็ดเล่นที่กรุงเทพวันที่หนึ่งไปที่เลยโอ้รับงานเหรอใช่ครับส่วนวันที่สองที่สามน่ะล็อกไว้กะว่าจะเที่ยวกับคุณแม่ครับจะไปไหนกันดีครับพี่อาจจะอยู่บ้านนะครับน่าจะอยู่ที่ขอนแก่นน่าจะทานข้าวกินเลี้ยงกันกับญาติญาติแล้วก็แลกของขวัญกันอะไรเงี้ยใช่ครับเพราะว่าเราก็ทำงานตลอดนะครับไม่ได้น้อยที่จะได้กลับบ้านถ้าเกิดว่ามีเวลากลับบ้านก็คงจะดีที่สุดนะแค่2วันเองเหรอใช่เพราะว่าวันที่4เราก็ต้องมาเล่นคอนเสิร์ตต่อครับนี่เหมือนเราทำงานหนักเต็มที่เลยเหมือนจะพักเรื่องความรักไปเลยไหมครับจริงๆก็เหมือนพักนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปแบบไม่ได้ไขว่คว้ามันนะครับไม่ได้ไปตามหาว่าเราต้องมีแฟนอะไรเงี้ยครับเราก็ใช้ชีวิตปกติแล้วก็ตอนนี้เราโฟกัสที่เพลงมากกว่าครับที่เพลงแล้วก็โชว์ของวงเพราะว่าทุกๆครั้งที่เราไปเล่นตามที่ต่างๆนะครับแฟนๆมากันเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะตอบแทนเขาให้ได้มากที่สุดอยากจะทำให้เขามีความสุขมากที่สุดโดยมากไปคิดในตรงนั้นมากกว่าว่าเราจะเปลี่ยนรูปแบบโชว์ยังไงให้แบบมันน่าตื่นเต้นให้มันน่าสนใจอะไรเงี้ยครับแต่ในเรื่องของผู้หญิงผมปล่อยให้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติดีกว่าครับวันนึงถ้าเจอก็เจอแต่ไม่ได้ไปโฟกัสแต่ถ้าเขามาก็ยินดีที่จะพิจารณาใช่ไหมครับเราไม่ได้มีสิทธิ์ขนาดนั้นหรอกครับคือในความรู้สึกผมนะเราไม่ได้มีสิทธิ์พอที่จะไปเลือกคนนี้ดีคนนั้นไม่ดีอะไรงี้หรอกเขาพวกเขาต่างหากจะเลือกผมมั้ยไม่ใช่ผมหรอกเราไม่ได้ดีพร้อมขนาดนั้นครับเวลามีเหงาบ้างมั้ยครับเวลามีเหงาอะไรครับก็มีบ้างนะแต่งานมันก็เยอะอะครับพองานเยอะเราก็โฟกัสที่ว่าเอ้ยวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างมันก็มันอยู่ได้ครับเราโตแล้วเราถามอยู่ตอนนี้มีคำถามว่าสัญญากับทางแซกแก้หมดแล้วของเราเป็นยังไงผมต่อแล้วครับผมต่อสัญญากับ Exact ครับตอบไปแล้วหรือว่าเพิ่งตอบผมต่อแล้วครับต่อแล้วนานยังต่อไปอีกน่าจะอีก5ปีนะครับน่าจะอีก5ปีคือว่าคุยนานแล้วครับคือว่าเราผมเข้าใจนะว่ามันมีช่องทางที่ดีๆมากมายนะครับแต่ว่าที่นี่เป็นบ้านของผมถ้าไม่มีพวกเขาอ่ะก็ไม่มีผมทุกวันเนี้ยครับถ้าไม่มีพี่บอยก็ไม่มีผมใครจะมองยังไงอันนี้ผมไม่ทราบนะครับใครจะมีแผนเพื่ออนาคตที่ดีของตัวเองหรือว่าเพื่อความมั่นคงเพื่ออะไรเป็นสิทธิ์ของทุกๆคนแต่ว่าผมอยู่ตรงนี้ผมถือในเรื่องใจมากกว่าเรื่องของเงินแสดงว่ามีคนติดต่อพี่โน่มาพอสมควรเนี่ยนี่ครับนี่แหละแต่ว่าเราคือสัญญามันก็คือสัญญานะครับมันก็คือแบบ
าเรียกว่าอะไรอ่ะธุรกิจมันก็ต้องมีสัญญาครับแต่ว่าตัวผมเองผมที่เราทําอยู่ตรงนี้เราไม่ได้รู้สึกว่าเราทําธุรกิจนะครับในความใจผมอ่ะครับผมแค่คิดว่าผมจะทํายังไงให้งานที่ผมได้ทําอยู่คนมีความสุขผมไม่ได้ไปคิดเลยว่าแบบต่อสัญญากับที่นี่แล้วผมจะได้กี่ล้านผมจะช่องนี้ใหญ่จะมีคนดูเยอะนะจะทําให้เราดังขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยครับคือสบายใจก็อยู่นี่แหละสำหรับเราพี่บอยเป็นเหมือนพ่อเราครับพี่บอยให้อิสระในการทำงานเพิ่มขึ้นไหมพี่โน่ต่อสัญญาเขาจริงๆแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้เขาก็ให้เยอะนะ เราก็ค่อนข้างจะดื้อนะครับเราก็มีความเป็นตัวเราสูงมากนะครับแต่เราก็ฟังว่าอะไรที่แบบอะไรที่ผู้ใหญ่เตือนเราก็ฟังครับส่วนอะไรที่เราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราเลือกสิ่งที่เรารักอย่างเช่นวงดนตรีเราก็สู้เพื่อสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราฝันถ้ามันไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะครับแต่แน่นอนว่าคำพูดของผู้ใหญ่เราฟังไว้มันก็ไม่เสียหายอะไรเพราะว่าท่านก็หวังดีกับเราอยู่แล้วแล้วที่สำคัญคือเราภูมิใจนะครับคือไม่ว่าเราจะไปทำงานอย่างวันนี้ผมมาเจอพี่ผมก็เป็นเหมือนตัวแทนของพวกเขานะครับดังนั้นผมก็ภูมิใจที่ผมจะสู้ผมจะทำทุกอย่างเพื่อคนดูของผมเพื่อบ้านของผมผมว่าผมรู้สึกอย่างนั้นครับพี่นุ่มครับแสดงว่าพี่ใหญ่อยากให้ทุ่มไปกับการแสดงซะเยอะกับเพลงครับพี่ก่อนหน้านั้นครับคือก่อนหน้านั้นอ่ะมันยากเพราะว่าเราร้องเพลงคนเดียวเนี่ยมันได้เงินมากกว่าทำเป็นวงครับแล้วมันก็รับงานง่ายกว่าใช่ไหมครับเวลาเรามีอีเวนต์อย่างเงี้ยเราไปคนเดียวแล้วก็เปิดกับแบ็คกิ้งแพดมันร้องได้แล้วแต่ถ้าเป็นวงเครื่องเสียงก็ต้องเป็นอีกแบบนึงสถานที่ก็ต้องเป็นอีกแบบนึงแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าเรายืนอยู่ตรงเนี้ยเงินน้อยกว่านี้เราก็เคยอยู่มาได้นะครับวันนี้โอกาสที่เราทำอยู่เรื่องเงินมันไม่ใช่เป้าหมายแรกครับมันคือเรื่องของความฝันมันคือเรื่องของความรักที่เราอยากจะทำมันวงของผมใช่ว่าเราทัวร์กับวงเราได้เงินน้อยกว่าเราร้องคนเดียวเราได้เงินน้อยกว่าเราเดินแบบแต่ความสุขที่มันได้รับมันไม่เหมือนกันเวลาที่เราอิ่มเพื่อนเราอิ่มด้วยเวลาที่เราเหนื่อยมีเพื่อนที่เหนื่อยไปด้วยกันกับเรามันเป็นความรู้สึกที่อธิบายลำบากถ้าใครไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดโอ้ไฟตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วครับคือตอนนั้นก็ยากจริงแต่วงเราแต่ก็โชคดีที่เราขยันนะครับแล้วก็พยายามทำให้มันเต็มที่อ่ะเวลาเพลงปล่อยออกมาหรือว่าเวลามีคอนเสิร์ตแฟนๆเรามากขึ้นมีแฟนเพลงตามมากขึ้นมันก็ทำให้3ปีผ่านมาค่อนข้างจะเร็วกับการสร้างวงนึงนะครับซึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวก็มีเพลงใหม่มาให้ได้ฟังกันเร็วๆนี้ครับพี่นุ่มครับพี่บอกว่าราศีสิงห์พี่นุ่มในปีหน้าจะเป็นปีชงพี่ต้องระวังอะไรครับผมคงไม่ได้ระวังอะไรครับคือว่าเราเชื่อในการกระทํามากกว่าครับกับโดยมากกลัวอยู่เรื่องเดียวผมไม่ได้กลัวเรื่องดวงไม่ได้กลัวคนอื่นเลยครับผมกลัวคุณแม่ครับถ้าเกิดว่าคุณแม่บอกก็จะฟังครับอย่างเรื่องคิ้วอย่างเงี้ยผมชอบบากคิ้วแต่ว่าคุณแม่ไม่ชอบผมก็ไว้คิ้วให้มันเต็มเพราะว่าแม่บอกว่าดูแม่ขัดตาครับถ้าเป็นคนอื่นบอกผมก็ไม่ฟังหรอกครับแต่ว่าคุณแม่ผมบอกก็ยอมอยู่คนนึงยอมแม่เนี่ยครับพี่นุ่นส่วนใหญ่เป็นคนทำงานในการจะค่อยระมัดระวังเรื่องดวงมากขึ้นพี่นุ่นถ้าเกิดไปแก้ชงแก้อะไรพี่นุ่นไม่ได้คิดไว้เลยครับไม่เคยทำแบบมูเตลูอะไรเลยคือถ้าเราจะทำบุญทำทานเนี่ยเราทำเพื่อช่วยคนให้มีความสุขให้อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าจะเราก็ไม่ได้ลบหลู่นะแต่ว่าเราก็ผมเชื่อในการกระทำมากกว่าครับเชื่อในความคิดเชื่อในความการกระทำ
จวาจาแล้วก็การแสดงออกมากกว่าไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของว่ามีคนมาบอกว่าเกิดปีเสือปีหน้าเสือจะชงนะปีหน้าผมทั้งเสือทั้งสิงเลยครับผมราศีสิงแล้วผมก็ปีขานก็ไม่ได้สนใจอะไรโอเคขอบคุณ